่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย Toyota Fortuner ประสบการณ์ที่เหนือกว่าสไตล์ชีวิตที่เหนือใครเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหอพระพุทธสีหิงจังหวัดนครศรีธรรมราชอันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสีหิงเมืองนครนั้นเดิมเป็นหอพระประจำวังของเจ้าพระยานครตั้งอยู่ระหว่างศาลากลางจังหวัดและศาลจังหวัดสร้างใหม่แทนหอเดิมในปีพุทธศักราช2457เป็นวิหารก่ออิฐถือปูนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแบ่งออกเป็น2ตอนมีผนังก่ออิฐกั้นตอนหน้าเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงและมีพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาทปุด้วยทองคำและเงินอย่างละองค์ส่วนด้านหลังเป็นที่เก็บอัฐิของตระกูลนนครณจุดที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะเป็นหอพระประจำเหมือนกับพระราชวังของกษัตริย์ซึ่งปกครองในเขตแคว้นของเมืองนครซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอาณาจักรที่เก่าแก่นะคะจะสังเกตจากพุทธลักษณะของพระพุทธสีหิงซึ่งถูกอัญเชิญมาจากทางลังกานะคะเราก็จะรู้ได้ว่าความเจริญนี้เริ่มสืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยนะคะจุดที่เราอยู่ตรงนี้เป็นเมืองเขตโบราณเขตพระราชฐานชั้นในซึ่งสมัยก่อนเนี่ยกษัตริย์ที่ปกครองแคว้นทางภาคใต้เนี่ยเขาอยู่ณจุดนี้คนข้างนอกจะเข้ามาไม่ได้แต่พอยุคเกิดการเปลี่ยนแปลงเจ้าเมืองเนี่ยท่านได้พระราชทานจุดตรงนี้เนี่ยถวายให้กับรัชกาลที่5เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากประเทศราชเป็นระบบเทศาภิบาลจุดนี้จึงเป็นสถานที่ราชการซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเข้ามาทางจุดนี้แล้วเราต้องสำรวมนะคะเพราะเป็นเขตพระราชฐานชั้นในเป็นที่ไหว้พระของเจ้าเมืองและก็เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นศูนย์รวมเป็นส่วนสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบันด้วยค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับความสำคัญในวันนี้ของหอพระอัฐิและอัฐิบรรพชนนครมีความสำคัญต่อเมืองนครอย่างไรและก็ต่อต้นสกุลนครและสายสัมพันธ์อย่างไรวันนี้ผมจะขอพาท่านมาชมสถานที่นะครับนั้นหอพระอัฐิบรรพชนนครที่อยู่ด้านหลังตอนอีกซีกหนึ่งของหอพุทธสิงห์ก็คือหอพระที่บรรจุพระอัฐิแล้วก็อัฐิเชื้อสายเจ้านายชั้นสูงของราชวงศ์จักรีแล้วก็อัฐิของเจ้าเมืองทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นั้นที่นี่จะมีความสำคัญต่อเชื้อพระวงศ์เชื้อสายลูกหลานท่านแล้วก็ต่อเจ้าเมืองที่เป็นลูกหลานเชื้อสายของสมเด็จพระเจ้าตากโดยตรงก็คือเจ้าพญานครศรีธรรมราชน้อยซึ่งเป็นพระรถของท่านกับเจ้าจอมบันดาปรางทางด้านฝั่งขวามือนะครับก็เป็นรูปที่ได้ติดด้านฝาผนังนั้นก็เป็นต้นสายของสกุลนครแล้วก็จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์มนครที่ทุกคนก็มีการสืบหาค้นหาค้นคว้ากันว่าเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้อย่างไรนั้นรูปด้านบนนั้นก็เป็นรูปที่ดำความศรัทธาของชาวบ้านแล้วก็ของสกุลนครนั้นก็ได้นำรูปท่านมาไว้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของพระพักของสมเด็จท่านนั้นรูปที่2ก็จะเป็นรูปของเจ้าพญานครน้อยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเมืองนครในของเชื้อสายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยตรงตามตำนานทุกท่านที่ได้ค้นคว้าว่าท่านมาอยู่นครจริงหรือไม่แต่สิ่งที่จริงมีหลักฐานยืนยันชัดเจนที่ปัจจุบันตอนนี้ก็คือรูปเจ้าพญานครเสียมราชน้อยซึ่งเป็นพระรถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับเจ้าจอมบันดาปรางครับทางด้านขวามืออีกด้านหนึ่งที่ฝั่งตรงข้ามกับด้านเมื่อสักครู่นี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็เป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของสายสัมพันธ์ของลูกหลานของนครที่เป็นพระรถของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาโลกมหาราชกับเจ้าจอมบันดานุ้ยใหญ่ซึ่งตำแหน่งของท่านก็คือสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาสักพลเสพก็คือวังหน้าของรัชกาลที่3นี่คือความสัมพันธ์เชื้อสายที่สืบความสัมพันธ์กันมาระหว่างทั้งสองราชวงศ์ของสายกุลนครนะครับอีกรูปหนึ่งก็คือเป็นรูปของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีหนูพร้อม
ซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนสุดท้ายที่ยกวังเจ้าเมืองแต่โบราณเพื่อยกให้กับเป็นสมบัติของแผ่นดินในร่นเก้าเหนือหัวรัชกาลที่5เพื่อทำคุณต่อแผ่นดินก็คือเจ้าพญาสุทธมนตรีหนูพร้อมท่านนี้ล่ะครับทางด้านบนนั้นก็เป็นรูปบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งต่อระบบราชการไทยท่านคือพลเอกเจ้าพญาบดินทร์เดชานุชิตแย้มนนครท่านเป็นตำแหน่งท่านก็คือเสนาบดีกระทรวงกลาโหมในร่นเก้ารัชกาลที่6และองคมนตรีในร่นเก้าเหนือหัวรัชกาลที่6และที่7ท่านเป็นบุคคลที่นำเงินกองมรดกของเจ้าพญาสุทธมนตรีตอนอสัญกรรมมาซ่อมแซมบูรณะหอพระติทั้งหลังขึ้นมาใหม่เพื่อให้สมสวยงามสมเป็นหอพระประจำเมืองนครรูปอีกรูปหนึ่งทางด้านซ้ายมือของกระผมนะครับก็เป็นรูปของพญานครกุลเชษฐ์มหาเอศรภักดีเอียดนครท่านเป็นลูกชายคนโตของเจ้าพญาสุทธมนตรีหนูพร้อมบุคคลที่เอ่ยถึงท่านนี้ก็คือเป็นตาทวดของดร.ชิรเวชสารศาสตร์ท่านเป็นเหลนของเจ้าเมืองเนี่ยก็ได้บูรณะหอพุทธหิงในการปรับปรุงทั้งบูรณทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงามดังเดิมก็คือในปัจจุบันนี้เองล่ะครับจากคำบอกเล่าของคนในตระกูลเชื้อสายนนครและได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทำให้หญิงอิงเข้าใจว่าทำไมคนนครจึงให้ความเคารพรักในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกันมากนักเพราะที่นี่จังหวัดนครศรีธรรมราชคือบ้านของพระองค์อีกหลังหนึ่งที่ยังคงมีเชื้อสายของพระองค์สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้